สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกแล้วนะครับก็คือว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องของแม่เดือนนะครับค่ะก็พ่อมีโพสต์ไว้ในชุมชนบอกว่าแม่เดือนรถล้มนะครับแล้วก็อยู่ห้องฉุกเฉินเพิ่งออกมาน้องๆก็แบบเฮ้ยกังวลใจกันมากเลยว่าแม่เป็นอะไรถึงขั้นแบบว่าเข้าห้องฉุกเฉินใช่ครับแล้วก็ถ้าน้องที่ดูอยู่ในช่องอาจจะไม่รู้แต่รู้แค่บางคนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวให้แม่เดือนเล่าก่อนดีกว่าว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมต้องไปห้องฉุกเฉินวันนั้นไปส่งพ่อรับรถแล้วแม่ก็ขับรถมอไซค์กลับบ้านคนเดียวแล้วในซอยนั้นน่ะเขาเพิ่งทำถนนเหมือนเขาขุดเจาะแล้วเขามันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วแม่ก็เบรกรถกระทันหันเพราะว่าเจอหลุมใช่รถก็เลยลื่นแล้วก็ล้อปัดแล้วก็รถล้มแล้วก็โทรมาหาพ่อเลยร้องไห้เลยนะมันเจ็บมากเลยร้องเลยร้องนึกว่าแขนขาหักหรือเปล่าเฮ้ยแต่ตอนนั้นไม่สามารถรู้ได้ว่ากระดูกแตกไหมกระดูกร้าวไหมหรือว่าแขนขาหักไหมนะครับก็ต้องรีบเข้าโรงพยาบาลให้หมอเช็คใช่ก็พ่อก็รีบไปดูเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเนี่ยแม่ขอดูแผลหน่อยนะครับนี่นี่จริงๆอ่ะตรงนี้จะเป็นแผลโผล่งใหญ่เลยนะครับตรงนี้นี่ดูแมวข่วนอันนี้ถลอกนะครับคือตรงนี้จะเป็นแผลใหญ่แล้วก็ตรงนี้ใช่แล้วก็มีที่มือนี่ขอดูอันนี้คือตกสะเก็ดแล้วอันนี้ผ่านประมาณ3วันแล้วมั้งใช่ไหมแม่4วันแหละค่ะใช่ครับก็คือแม่ล้มอ่ะรูปขึ้นมาตอนไปหาหมอติ้งติ้งอ่ะนั่งรถเข็นก็คือพอไปถึงก็ตรวจเบื้องต้นทำแผลใช่แล้วก็เอ็กซเรย์ครับเอ็กซเรย์มีเป็นยังไงบ้างแม่ผลเขาบอกว่าปกติกระดูกไม่หักไม่ร้าวอืมแต่แม่ก็ยังมีเจ็บแบบใช้โครงนะแบบช้ำตรงนี้นิดนึงไม่ถึงกับข้างในขนาดระบมนะมันปวดแหละมันกระแทกอ่ะครับก็ล้มแรงอยู่นะรถแหกหมดเลยใช่เดี๋ยวไม่เห็นรถเลยเดี๋ยวไปดูรถกันดีกว่ามาเดี๋ยวบอกต้องบอกอีกอย่างนึงต้องขอบคุณพี่ป้าน้าอาที่อยู่แถวนั้นที่มามันคนดังไงรู้จักก็เลยช่วยไม่ใช่คนอยู่แถวนั้นนะเขาเห็นมาดีเขาก็ช่วยยกรถแล้วก็ยกแม่ขึ้นฮะต้องขอบคุณเขาด้วยใช่ใช่ใช่มีคนมาช่วยเห็นอยู่ก็ไม่ใช่ใครมากก็เจ๊ติ๋มหลวงป้าคนรู้จักกันนี่แหละแถวนี้แหละโชคดีถ้าแม่ไปล้มตอนเที่ยงพอดีนะคนงานออกมาเป็นพันเลยอ่ะใช่แม่ก็เหยียบฟองอันนี้มาแบบก่อนเที่ยงดีนะรอดไปมาเดี๋ยวไปดูดีกว่าก็คือตอนเนี้ยแม่เดือนอ่ะยังเดินไม่ค่อยลงน้ำหนักยังไม่ค่อยได้ยังระบมอยู่นะครับกระเพกกระเพกอยู่แต่แอบขยันเดินนะไม่ไม่ถ้าเราไม่เดินแช่นานแล้วมันตึงแล้วเวลาจะลุกขึ้นแบบโอ้เดินไม่ได้แล้วปวดมากแล้วสรุปแม่ยกล้อจริงไหมพ่อไม่ยกล้อแม่ขอว่าสับเกียร์โชว์นะคะรถคันนี้ไม่มีเกียร์เชื่อพ่อแต่ยกล้อหนูเชื่อนะแม่ขับมาช้าๆแล้วพอดีแบบเห็นหลุมกระทันหันก็เลยคืออย่างนี้พ่อจะบอกว่ามอไซค์เนี่ยกับทรายเนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกกันใช่พอโดนทรายปุ๊บเนี่ยมันจะลื่นแล้วทีเนี้ยรถที่แม่ใช้เนี่ยจะเป็นซูเมอร์เอ็กเดี๋ยวมาดูกันคันนี้นะครับคันสีเขียวนี่แหละมันเจอทรายเนี่ยไม่ว่ารถใหญ่หรือเล็กยังไงก็มีโอกาสนี่ก็คือคันนี้แหละรถที่แม่ขับนะครับก็นี่ไงตรงนี้แหกไปเลยเห็นปะแล้วก็ด้านหน้าก็คือตรงนี้แหกคือล้อเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่ดอกยางจะไม่มีเขาจะเนี่ยมีแล้วเวลาเหยียบเพื่อมันจะลื่นเนี่ยมันจะลื่นๆแหละตรงนี้อ่ะตรงนี้คือหมดเลยทั้งแถบจริงๆอ่ะแหกกว่านี้เยอะกว่านี้นะเออจริงๆแหกเยอะกว่านี้นะข้างเนี้ยก็คือขาแม่โดนทับอยู่ใช่ใช่ทับเลยถ้าไม่โดนทับก็คือรถแหกหมดแต่คนไม่เป็นไรแต่เนี่ยคนอยู่ล่างใช่ครับคืออ๋อคือลงทางนี้คือเขาเอารถยกขึ้นแล้วใช่ไหมแต่แม่แบบยังอยู่เงี้ยยังแหวกอยู่ขารถมันหนักนะอันเนี้ยฟิวสูมันหนักอยู่นะอ่ะนี่นะครับแล้วก็กระจกดูได้แหกหมดเลยก็ล้มแรงอยู่นะแบบล้มแบบเหมือนไม่ได้ค้ำไม่ได้อะไรพับล้มแผลไปเลยบั้นเลยแบบก็เหมือนเอ็นมาแล้วก็ถูกใช่ครับก็เจ็บนะครับแล้วเนี่ยน้องๆถามว่าเฮ้ยรอดูเรื่องเสื้อผีสิงอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่านี่เลยโดนสิงเวลารถสิงอ่ะก็รอนิดนึงนะครับแล้วก็คลิปที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่มีแม่เดือนอ่ะก็คือถ่ายเก็บไว้ก่อนที่รถจะล้มนะครับเห็นแม่เดือนเดินปกติอ้าวเมื่อวานยังดูคลิปแม่เดือนยังปกติอยู่เลยเนี่ยแหละเราถึงได้ถ่ายคลิปสต็อกไว้แล้วเวลาบางทีฟิลยางไม่สบายหรือยางไม่เหมือนกันเนี่ยก็เพราะมันเป็นคลิปเก่าคลิปปัจจุบันก็เนี่ยสีที่เห็นใช่ถ้าสมมติถ่ายเสื้อผีสิงแม่หนีผีไม่ทันนะวีก็เอ้ยผีวะนี่แหละก็เลยช่วงนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะครับน้องๆก็รอดูอยู่ก็รอนิดนึงนะครับเพราะว่าแม่เดือนยังเดินกระเพกอยู่นะยังไม่ค่อยสะดวกนะลูกนะแล้วก็เนี่ยไปล้างแผลแม่บอกเออเล่าเหตุการณ์ล้างแผลหน่อยเป็นไงโอ้ล้างแผลมันแสบมากคือแบบไปล้างวันแรกใช่ป่ะ
คือเหมือนแบบไปทำแผลวันแรกก่อนเลยอ่ะเหมือนแบบเขากลัวแม่เจ็บเขากลัวแม่เจ็บใช่ป่ะเขาก็จะแบบเช็ดแบบขี้ดินอ่ะเช็ดที่ดินอ่ะแบบไม่หมดก็พออีกวันไปล้างพยาบาลเขาก็ขูดที่ดินออกอ๋อมันมีแบบเศษหินเศษอะไรใช่ก็ต้องขูดให้ออกให้หมดเพราะว่าถ้าไม่ออกมันก็ไม่หายเขาก็ค่อยขูดจนแบบแม่บอกว่าไม่ไหวพักไว้ก่อนเมื่อวานไปอีกเขาก็ขูดอีกหมดยังวันนี้ยังเหลืออีกนิดนึงวันนี้ต่ออีกใช่วันนี้ต่ออีกก็หมดแล้วว่างั้นใช่แต่มันก็เจ็บคือมันเจ็บมากคือแบบขูดเสร็จใช่ไหมใส่ยาเบตาดีนป่ะเบตาดีนเอ้ยมันตอนจ่ายเขาก็จะบอกว่าคนไข้คะแสบนิดนึงนะคะไม่นิดก็จุ่มแบบถ้าต้องขอบแผลจะไม่เจ็บแต่ถ้าตรงกลางแผลหนูว่ามันเจ็บใช่แสบก็ตรงที่เขาขูดไงแบบขูดเสร็จมันก็จะเหมือนแผลสดอ่ะใช่แบบแล้วก็ตึงมากตอนนั้นอ่ะเข้าใจว่าทำไมบางคนแบบว่าชอบล้างแผลเองเพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลคือเขาทำสะอาดก็จริงแต่มันเจ็บแต่ว่ายอมเจ็บนะทำมันสะอาดขนาดนั้นอ่ะจะได้ไม่ติดเชื้อเพราะว่าเป็นขี้ดินด้วยใช่ปะล่ะใช่ถ้าล้มแบบปกติไม่เท่าไหร่หรอกใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้แม่เดือนก็คงยังไม่ได้ถ่ายคลิปอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอหายเจ็บแล้วเดี๋ยวเรามาทำคลิปให้ดูกันแต่ว่าช่วงนี้น้องๆก็ได้ดูคลิปปกตินั่นแหละเพราะเรามีสต็อกอยู่นะครับใช่ค่ะแม่เดือนอยากจะบอกน้องๆที่ขับรถเป็นว่ายังไงบ้างขับรถขับช้าๆหน่อยอ๋อแม่วิ่งร้อยกว่าเลยเหรอไม่ใช่เด้งเลยล้อแบบดุ้งเลยอ่ะไม่ใช่แล้วรถก็ดุ้งแม่ขับมาช้าแล้วแค่แบบตกใจระวังทางกำเบรกหน้าแรงไปหน่อยแล้วก็ไปเจอทรายมันเลยปลิ้นแฉลบแล้วก็ล้มนะครับคือไม่เรียบก็ประมาณนี้นะครับก็เจ็บไปถือว่าฟาดเคราะห์ไปแม่เจ็บไม่เยอะก็ถือโอเคนะมองโลกในแง่ดีเจ็บน้อยดีกว่าเจ็บหนักนะครับแล้วก็ไม่ได้โดนรถชนหรือไปชนใครนะคะคือแบบล้มเองก็ดีหน่อยอ๋อที่ข่าวมาบอกยกล้อเกียร์หนึ่งมันแม่แล้วหมาตัดหน้าอุ้ยแต่ว่าแม่ขับมั้งฟิล์มเห็นแม่ขับรถไปตั้งแต่ฟิล์มเกิดนี่เห็นล้มครั้งแรกนะครั้งที่สองครั้งที่2ตอนนั้นครั้งแรกไม่เจ็บครั้งแรกไม่เจ็บตอนนั้นเบรกอันนั้นเกือบจะชนรถเขาเบรกอ๋อที่ไฟหักว่าตอนนั้นใช่เรานั้นตอนนั้นเหมือนเรามาย้ายมาอยู่นี่แหละแม่เหมือนพกตะกร้าผ้าไปซักบ้านโน้นแล้วนี้เบรกกระทันหันก็เลยล้มแต่วันนั้นน่ะไม่ค่อยเจ็บแต่วันนี้แหกหมดเลยหลังจากนี้เราก็คงจะขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับมากกว่านี้พ่อเองก็เดี๋ยวบอกแม่แล้วว่าเผื่อออกไปไหนบ่อยๆก็เดี๋ยวพ่อขับรถกระบะไปให้ก็ได้ไม่ต้องไปคนเดียวบ่อยๆนะครับเพราะแก่แล้วไงไม่มีอะไรเปลี่ยน ไม่ใช่รถอ่ะโอเคนะผมคลิปนี้ก็ทำคลิปอัปเดตให้ฟังกันนะครับสำหรับน้องๆที่รู้ข่าวแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาอวยพรให้แม่เดือนนะครับว่าหายไวๆนะขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจนะครับโอเคผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย